กนัทเปิดโด่งมาลูกนี้ไหลเชลจับแล้วบอลมาเข้าทางสุพรรณเอ้าลูกนี้โดนยิงสวนแล้วตีเสมอครับ1-1ครับแต่เดี๋ยวต้องดูครับมันมีจังหวะนักเตะบุรีรัมย์เนี่ยโดนอัดล้มไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยืนยันไปก่อนว่า 1-1 ครับจากซาเมลโรซายิงทีมเก่านะครับนาทีที่16ครับนี่แฟนบอลต่อพิฆาตที่ตามมาเชียร์ครับได้เฮเหมือนกันครับโอ้โหยิงได้ดีมากเลยทีเดียวครับซาเมลโรซาดูครับบอลยาวมาของพิธีประจวบครับแล้วก็จังหวะไปเกี่ยวบอลมาของพิธีประเชลเหมือนบอลลั่นมาครับแต่ว่าลูกนี้ไปจับแล้วโอ้โหบอลมันลั่นไปครับสุพนัทเหมือนตาและสุดท้ายนี่นะครับบอลมาเข้าทางครับซาเมลโรซาวิ่งยิงด้วยเท้าซ้ายสวนเข้าไปเลยครับโอ้โหพยายามที่จะพุ่งปัดแล้วครับแต่ก็ไม่ทันครับนพพลและคอนพล1-1ครับนาทีที่16ครับซาเมลโรซายิงประตูทีมเก่าได้สำเร็จครับ1-1ครับนาทีที่16ครับผู้ตัดสินคุณนาทีชูสุวรรณนะครับกำลังสื่อสารกับทีมเวลาแล้วก็ยืนยันครับว่าเป็นประตูตีเสมอเพราะเราดูจากภาพช้าก็ชัดเจนนะครับกับเป็นความผิดพลาดของทางสุพนัทเหมือนตาครับกลับมาเล่นกันใหม่นะครับตอนนี้สกอร์เท่ากันครับ1-1ครับเป็นโอกาสแล้วครั้งแรกเลยนะครับของพิธีประจวบครับแล้วก็โรซาตีเสมอได้ยิงทีมเก่าแต่ก็ไม่ดีใจอะไรมากนะครับ